จาะหูไปเจาะหูชิมก่อนค่ะขอบคุณค่ะแบบอร่อยมากเลยพี่เด็กๆเลือกทานโซบะเย็นกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะไปเจาะหูกลัวไหมคะพี่กลัวสบายอ่ะสบายนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเกสซี่เจาะหูแล้วจะเป็นยังไงจะร้องไห้หนูไม่ร้องไห้ไปกันเลยถ่ายรูปกิจะเรียกร้องก็เสียเอาเสียงหูไม่มันได้ทั้งหมดนี่ภาพได้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกเกสซี่ชอบไหมคะชอบขอดูผลงานเกสซี่หน่อยค่ะโอ้160บาทเป็นอย่างนี้นี่เองมาถึงร้านเจาะหูแล้วน้องเคสซี่พร้อมไหมคะตอนนี้พี่เขาเอากุ้งหูมาให้เลือกใช้เครื่องเจาะไม่หยิบออกมาลูกอันไหนคะของหนูเลือกเป็นรูปอะไรเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนดอกไม้สีอะไรคะชมพูอ๋อมีอุปกรณ์การเจาะแล้วก็เจาะแล้วก็วัดก่อนเริ่มเลยไหมคะพร้อมนะคะน้องอย่าร้องไห้นะน้องห้ามเอามือไปทำอะไรเนี่ยนะแต่พี่กูเสียงดังอ่ะแต่พี่กูเสียงดังอ่ะไม่เสียงดังลูกไม่ใช่ปืนเสียงดังนี่คืออันที่น้องเกสซี่เลือกนะคะแหมสมัยมามีก็ไม่มีแบบนี้เนาะเป็นเสียงอ๋อทุกอย่างคือฆ่าเชื้อแล้วก็อยู่ข้างในเรียบร้อยหมดแล้วนี่หรอเดี๋ยวเขาจะต้องวัดก่อนนะคะเพื่อให้แบบสองข้างตรงกันน้องไม่ทันเจ็บก็เสร็จแล้วลูกตอนนี้จะเป็นแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนเลยเย็นเย็นนิดนึงอันนี้จะยังไม่เจ็บนะคะจะเป็นการวัดเนาะวัดก่อนวัดระยะทางก่อนตอนนี้ไม่เจ็บลูกแค่ทำเครื่องหมายจุดไว้เฉยๆว่าจุดนี้นะที่เราจะที่เราต้องการให้ตุ้งหูอยู่ตุ้งหูจะอยู่ตรงจุดนี้นะกับนุ้นให้กำลังใจนะโอเคตรวจสอบอีกรอบนะคะให้หมามีดูอีกรอบนึงว่าโอเคหรือเปล่าพร้อมหรือยังจับนุ้นให้กำลังใจกันคุณแม่ก่อนนะเก่งมากสวยเลยเห็นไหมอุ๊ยดอกไม้ดอกไม้พี่ป๊อปติดไปแล้วดอกไม้พี่ป๊อปติดแล้วเหมือนเจนนิสไปข้างนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอเจนนิสนะจะบอกพี่เจนนิสว่าน้องอ่ะยังเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูหนึ่งข้างมันจะนิดหนึ่งหมดตอนนี้เนาะโอ้สวยแล้วไหนดูตัวเองเอาสู้ไหมสู้เลยกอดมามีเนี่ยดูซิวิบวับของหนูสองข้างแล้วโอ้ยนี่มีวิบวับเหมือนมามีเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมน้องเกสซี่ขาไปเจาะหูมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็กลับมาบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะหายเจ็บแล้วโอ้เจ็บแบบดีกว่าหายเจ็บเจ็บตอนเจาะแล้วตอนเจาะเสร็จก็เจ็บอีกแป๊บเดียวแล้วก็หายเจ็บเลยอ๋อพอเจาะเสร็จเราไปทำอะไรต่อนะคะเล่นไดโนเสาร์อ๋อเล่นไปขี่ไดโนเสาร์ต่อได้แล้วถ้าเกิดคนอื่นอยากเจาะบ้างน้องเกสซี่จะบอกว่าเป็นยังไงคะมันจะเจ็บนิดนึงถ้าเทียบกับไปฉีดยาแล้วฉีดยาเจ็บเท่ากันเลยโอ้เจ็บเท่ากันเลยแต่ตอนนี้ยิ้มได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้อ๋อยิ้มไม่ได้เหรอคะหายเจ็บแล้วสวยแล้วด้วยใช่ไหมคะหูหนูหูเล็กๆของหนูมีวิบวับแล้ว